สิ่งที่เราประสบมาตั้งแต่เด็กถึงความยากลำบากจนเราไปเรียนหนังสือกรุงเทพเราบอกเพื่อนว่าเราเป็นคนบุรีรัมย์มันก็ยังไม่มีใครรู้จักเลยว่าบุรีรัมย์อยู่ตรงไหนวะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้มันเป็นแรงบันดาลใจจะต้องทำให้กล้าที่จะบอกใครว่ากูคนบุรีรัมย์นี่แหละพูดด้วยความภาคภูมิใจอะไรเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้บุรีรัมย์เปลี่ยนจากเมืองที่ไม่มีนักท่องเที่ยวมาเป็นมีนักท่องเที่ยวปีละ3ล้านคนได้ผมคิดว่า creativity คือหัวใจสำคัญของการสร้างเมืองนี้และความสำเร็จของเมืองนี้วันนี้เราต้องยอมรับความจริงว่า resource เนี่ยมัน limited แต่ creative เนี่ยมัน unlimited พวกดูไบพวกบาเรนพวกซาอุเห็นไหมพวกนี้เขารู้เลยว่าน้ำมันเขาต้องหมดแล้วลูกหลานเขาเจเนเรชันต่อมาจะมีชีวิตอยู่ยังไงวะเราถึงได้เห็นดูไบมีการสร้างช้อปปิ้งมอลล์ที่ดีที่สุดในโลกเราถึงเห็นสกีโดมกลางทะเลทรายมาถึงวันนี้เนี่ยเขาเทิร์นเมืองเขาเป็นเมืองท่องเที่ยวไปแล้วเพราะเขาสร้างมันขึ้นมาเนี่ยคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันมันก็เหมือนบุรีรัมย์วันนี้ซึ่งเฮ้ยไม่ต้องมีทะเลไม่ต้องมีภูเขาแต่ผมสร้างมันขึ้นมาพร้อมกับคนบุรีรัมย์เพื่อทำให้มันเป็นเมืองท่องเที่ยวผมบอกทุกคนในเมืองนี้ว่าเฮ้ยเมืองทุกเมืองมันจะอยู่ได้ถ้ามันแชร์ลิงมันแชร์กันไปคุณจะไปลงทุนที่ไหนหรือไปทำอะไรก็ตามแต่ถ้าคุณคิดเรื่อง profit sharing กับชุมชนกับคนในเมืองเนี่ยมันไปได้ทุกคนมีโอกาสจากการหารายได้ของนักท่องเที่ยวผมเอา Airbnb เข้ามาผมเอา Grab เข้ามาเพื่อให้ชาวบ้านเขามีรายได้แต่ผมบอก Grab ว่าถ้าจะมาบุรีรัมย์ต้องเป็น Grab and Guide ผมต้องการให้ Grab มาเทรนคนบุรีรัมย์ให้เป็นไกด์แล้วพานักท่องเที่ยวที่มาเมืองบุรีรัมย์ไปเที่ยวคนเขาก็จะได้มีรายได้แน่นอนเขาอยากมาดูฟุตบอลอยากมาดูมอเตอร์สปอร์ตแต่ว่าเขาก็ยังอยากไปกินข้าวแกงอร่อยร้านไหนว่าผ้าไหมตรงไหนสวยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งของเหล่านี้คนที่จะพาไปได้คือคนบุรีรัมย์คนที่มาเที่ยวบุรีรัมย์ก็จะได้รับการดูแลจากคนบุรีรัมย์อย่างดีเมืองมันก็จะรู้สึกอบอุ่นกับนักท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวนี่เป็นคีย์สำคัญของการพัฒนาประเทศและพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้คนผมเชื่อว่าโลกวันนี้และในอนาคตมันจะอยู่ได้ด้วย Sharing Economy ประสบการณ์ในชีวิตเรารู้ว่าในที่สุดเนี่ยอำนาจรัฐบางอย่างเนี่ยมันเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการทำมาหากินและการเลี้ยงชีพของประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันเป็นปัญหาแล้วมันไม่ได้ไปขัดกับศีลธรรมความมั่นคงความสงบเรียบร้อยของสังคมก็ควรจะต้องลดลงผมยกตัวอย่างง่ายๆถ้าน้องจะขายบุหรี่น้องต้องไปขออนุญาตสำนักงานนี้เสียค่าธรรมเนียมค่าใบอนุญาตครับเสร็จแล้วน้องก็เอาบุหรี่มาขายที่ร้านน้องแต่น้องเชื่อไหมว่าแบ่งซองขายไม่ได้ถ้าเจ้าของร้านฉีกซองบุหรี่แล้วแบ่งขายเป็นมวลๆให้ชาวบ้านถูกจับปรับอีกเฮ้ยบุหรี่มันก็ของกระทรวงการคลังมันก็ถูกกฎหมายร้านค้าก็ไปขออนุญาตขายก็ถูกกฎหมายชาวบ้านไม่มีตังค์ซื้อเต็มซองจะขอซื้อผมครึ่งซองหรือ2มวนเนี่ยผมแบ่งขายผมผิดกฎหมายอ่ะของอย่างเงี้ยอำนาจรัฐที่มันต้องแก้ไหมเวลาปีใหม่สงกรานต์ตรุษจีนเข้าพรรษาในกรุงเทพโล่งเลยคนต่างจังหวัดกลับบ้านหมดอ่ะแน่นอนเขาไปขายแรงงานเวลาเขาจะกลับบ้านเวลามีเทศกาลมันไม่มีตังค์อ่ะมันก็ต้องมารถปิกอัพอ่ะเห็นป่ะนั่งท้ายก็ถูกจับก็คนมันจำเป็นนะนี่คืออำนาจรัฐซึ่งมันไม่ควรใช้มันเป็นปัญหากับประชาชนแต่วันนี้กระทรวงจะบริหารเองจะคุมเองจะจัดการเองอำนาจรัฐจากส่วนกลางจะจัดการมันไม่มีทางหรอกทำหน้าที่สนับสนุนแล้วควบคุมคุณภาพดีกว่าไหมส่วนการบริหารจัดการและการบริการยกให้ประชาชนเขาไปทำกันเองได้ไหมผมไม่ได้บอกต้องแก้กฎหมายเปลี่ยนประเทศนี่เป็นสังคมนิยมไม่ใช่เลยนะผมยืนยันว่าประเทศนี้ต้องอยู่ด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแต่ว่าการจัดการอำนาจระหว่างรัฐกับประชาชนมันต้องเปลี่ยนแปลงมันเป็นเรื่องที่ควรต้องทำเพราะมันเป็นประโยชน์ของคนส่วนใหญ่โลกเข้าไปถึงไหนกันแล้วอเมริกาแคลิฟอร์เนียแคนาดาเดี๋ยวนี้กัญชาเขาปลดออกจากบัญชียาเสพติดไปแล้วใช้ในการบำบัดคนได้ใช้ในการเอนเตอร์เทนคนได้มูลค่าธุรกิจมหาศาลประเทศไทยยังโดนอยู่เลยครับประเทศไทยกฎหมายแบบนี้ทำไมไม่แก้สนช.แก้หน่อยเถอะไอ้ขายบุหรี่แบ่งซองไม่ได้ไอ้ขึ้นท้ายรถปิกอัพไม่ได้
ไอ้แบบเอาบ้านพักตัวเองไปแบ่งห้องเช่าไม่ได้มันกฎหมายมันแก้ง่ายๆอ่ะมันกฎหมายสนช.นี่แก้มาแม่งเป็น300ฉบับประกาศผลงานเป็นสภาที่ออกกฎหมายเยอะที่สุดแต่เรื่องที่ควรออกเสือกไม่ออกมันเป็นเรื่องของรากหญ้ามันเป็นเรื่องคนจนไงมันเป็นเรื่องของคนส่วนใหญ่ประเทศที่มีอำนาจต่อรองน้อยก็ถูกฆ่าหมดอ่ะ